จจุบันนะครับสถิติของคนที่เป็น HIV มันถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมามันมากน้อยแค่ไหนดูถ้าดูในภาพรวมนะครับตั้งแต่30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องถือว่าลดลงมากครับคือบางปีเนี่ยเช่นปี2533เนี่ยนะครับอัตราการติดเชื้อเนี่ยขึ้นไปเกือบ 150,000 รายนะครับติดเชื้อใหม่นะนะครับแต่ปีล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่าติดเชื้อใหม่เนี่ยนะครับแค่เพียง 6,900 รายนะครับไม่ถึง 7,000 รายนะครับนั้นลดลงมากนะครับแต่ว่าถามว่ายังต้องเป็นห่วงอยู่ไหมก็ถือว่ายังต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเทียบง่ายๆนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนติดเชื้อใหม่1คนนะครับและมีคนตายจากโรคที่เกี่ยวข้องกับเอชเนี่ยนะครับ2คนนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีคนติดเชื้อประมาณ25คนแล้วก็ตายจากเอสเนี่ยนะครับประมาณ50คนทั้งปีเนี่ยนะครับจึงประมาณการว่าจะมีคนติดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณ 7,000 คนแล้วก็ตายจากเอสเนี่ยนะครับยังสูงอยู่ครับถึงประมาณ 16,000 คนนั้นถือว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าแม้ว่าจะลงมามากแล้วนะครับแต่ว่าในช่วง5ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับถือว่ามีการลดลงค่อนข้างน้อยนะครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญครับว่าเราอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆหรือเข้มข้นเข้มงวดนะถึงจะสามารถที่จะยุติโรคเอดส์ได้ครับแล้วถ้าผมแยกมาที่เพศชายรับชายตอนนี้มันเหมือนดูเหมือนว่าจะมีเยอะมากขึ้นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ในภาพรวมนะครับของผู้ที่เป็นเอดส์ณปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็คนที่ติดเชื้อ HIV นะครับก็ประมาณ 400,000 นะครับกว่าได้นะครับซึ่งผู้ชายเนี่ยนะครับก็ถือว่าประมาณสักนะครับ 60% นะครับประมาณ 250,000 คนอันนี้ที่ติดเชื้อ HIV นะครับข้อมูลที่สำคัญก็คือว่าในกลุ่มคนที่ติดเชื้อใหม่ที่บอกว่า 6,900 คนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชายรักชายสักนะครับ 50% นะครับประมาณ 50% นะครับที่เหลือนะครับ 30% เนี่ยเป็นกลุ่มคู่ของคนที่ติดเชื้อแล้วนะครับและประมาณ 10% เป็นกลุ่มของเซ็กเวิร์กเกอร์นะครับคือผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีจากนะครับในลักษณะของการใช้เข็มฉีดยาเสพติดเนี่ยประมาณ 5% ครับเพราะกลุ่มผู้ชายนะครับโดยเฉพาะชายรักชายเนี่ยยังถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่มีอัตราการติดเชื้อนะครับใหม่เนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับสัดส่วนของคนที่ติดใน 7,000 คนเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายครับส่วนมากพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดโรคนี้ได้เขาส่วนมากพฤติกรรมเขาทำอะไรกันคือแม้ว่าโรคเอดส์นะครับติดอยู่3ทางด้วยกันนั่นคือการเพศสัมพันธ์นะครับติดทางเลือกและติดจากแม่สู่ลูกนะครับแต่ว่าพฤติกรรมหรือทางที่ติดที่สำคัญที่สุดเนี่ยประมาณ 90% นะครับของทางที่ติดเชื้อเนี่ยคือการมีเพศสัมพันธ์ครับนะครับเพราะในกลุ่มชายรักชายก็เช่นเดียวกันครับเปอร์เซ็นต์ในการติดนะครับพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่สูงสุดเนี่ยก็คือการมีเพศสัมพันธ์และอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ครับในกรณีของพระของหน่วยงานมีการตรวจสอบหรือว่ามีสถิติอะไรบ้างในส่วนของพระเนี่ยก็คล้ายๆกับประชากรทั่วไปนะครับเราไม่ได้มี special study ในการศึกษาพิเศษนะครับว่าในกลุ่มพระหรือสามเณรเนี่ยมีอัตราส่วนเป็นอย่างไรบ้างนะครับของผู้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยครับที่เรียนนะครับก็คือว่าในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันนะครับอันนี้มีอัตรานะครับสัดส่วนของการติดเชื้อใหม่นะครับสูงที่สุดคือประมาณ 50% นะครับครับผมทีนี้พูดถึงวิธีการรักษาวิธีการป้องกันปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าไปเยอะมากนะครับก็หลักๆเนี่ยนะครับวิธีการป้องกันก็ต้องสอดรับกับวิธีการแพร่เชื้อนะครับหลักที่สำคัญที่สุดคือการมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ติดแน่ๆครับถ้านะครับไม่มีเพศสัมพันธ์นะแต่บางคนบอกว่าเพศสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยนะครับอันดับหนึ่งที่แนะนำในการป้องกันก็คือการใช้ถุงยางอนามัยนะครับอันนี้จะช่วยลดการติดเชื้อลงได้เยอะนะครับถ้านะครับการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยนะครับใช้อย่างเต็มที่แล้วหรือว่าอาจจะมีบางภาวะบางเหตุการณ์เนี่ยไม่สามารถใช้ได้
เราก็มีมาตรการหรือมีวิธีการนะครับในการที่ช่วยเสริมนะครับเช่นในเรื่องของการกินยานะยาเปรฟนะครับหรือ pre-exposure prophylaxis นะครับคือการกินยานะครับอันนี้ต้องกินวันละเม็ดนะครับติดต่อกันนะครับซึ่งจะช่วยลดในแง่ของการติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนะครับของคนที่แพ้ถุงยางอนามัยนะครับหรือไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยในบางโอกาสได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แนะนำต่อมาที่ถัดไปก็คือว่านะครับอาจจะนะครับใช้ถุงยางอนามัยอยู่แต่เกิดว่าเป็นปัญหานะครับถุงยางอนามัยนะครับเกิดแตกนะครับหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้เราก็มีอีกวิธีหนึ่งคือการกินยาที่เรียกว่า post exposure หรือยาเปปอันแรกเปปนะครับอันนี้นี่คือเปปนะครับคือ post exposure เนี่ยก็คือกินนะครับทันทีนะครับหรืออย่างน้อยนะครับไม่เกินนะครับให้เร็วที่สุดนะครับถ้าภายใน3วันได้ยิ่งดีนะครับเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีอันนี้กินติดต่อกันไปประมาณ1เดือนนะครับวิธีถัดไปนะครับที่เราใช้ร่วมด้วยนะครับก็คือในส่วนของถ้านะครับมีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับสมมุติว่าเราติดเชื้ออยู่เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการกินยานะครับกดนะยาต้านไวรัสเนี่ยนะครับจะช่วยนะครับทั้งในแง่ของการทำให้คนที่ติดเชื้อนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อนะครับกินยาแล้วเนี่ยนะครับเชื้อลดลงนะครับโอกาสที่เขาจะไปแพร่หรือส่งต่อเชื้อเนี่ยก็ลดน้อยลงด้วยเพราะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันที่เราเรียกว่าprevention นะฮะ treatment at prevention นะครับวิธีการอื่นๆนะครับที่มีการใช้กันอยู่นะครับเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับอัตราการแพร่ทางแม่สู่ลูกเนี่ยลดลงมากนะครับจับเติม 30% ตอนนี้นะครับเหลือนะครับประมาณ 1% นะครับเราก็ใช้วิธีการรักษาทั้งในส่วนของแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ส่วนของลูกด้วยนะครับทำให้การพัฒนาไปก้าวหน้ามากนะครับมาตรการถัดไปก็เช่นที่ลดการแพร่เชื้อจากเลือดนะครับเช่นอะไรครับเช่นในลักษณะของการรักษาหรือตรวจการมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะครับเช่นโกโนเรียเช่นซิฟิลิสอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ายิ่งมีเพศสัมพันธ์ในโอกาสติดเชื้อเอสก็จะสูงขึ้นมันถ้ารักษาได้นะครับพวกแพ้หรือการอักเสบอะไรต่างๆก็น้อยลงโอกาสติดเชื้อก็น้อยลงนะครับรวมถึงนะครับในลักษณะของผู้ชายนะครับบางส่วนเนี่ยอวัยวะเพศนะครับถ้าเราคลิปนะครับอันนี้โอกาสที่จะมี minor injury หรือการฉีกขาดอะไรต่างๆก็น้อยลงการติดเชื้อก็ลดลงนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของวัคซีนตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับอยู่ในขั้นพัฒนานะครับซึ่งเราคงต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของการติดทางเลือดนะครับที่เลือดเนี่ยนะครับถ้าติดประมาณมากพอแล้วมีประมาณเชื้อมากพอนะครับอันนี้ก็โอกาสจะติดได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราพบบ่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการฉีดยาเสพติดนะครับทางเส้นเลือดนะครับอันนี้จะพบได้หรือการให้เลือดนะครับซึ่งโอกาสค่อนข้างน้อยสำหรับการให้เลือดน้อยกว่าการฉีดยาเสพติดมากเพราะว่ามีการตรวจทดสอบนะครับทบทวนกันอย่างดีนะครับก่อนเลือดที่จะมาให้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยจะเป็นการป้องกันในภาพรวมแต่สำคัญที่สุดครับนะครับทุกวิธีนะครับต้องรู้ทันต้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องไม่เมาครับต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือนะครับทั้งเมาขึ้นหนึ่งฮอแล้วเมาสารเสพติดต่างๆเพราะว่าทุกวิธีนะครับถ้าเรารู้ดีสามารถปฏิบัติได้แต่ทั้งเมาไม่มีสติแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้อันที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติครับผมถามเป็นความรู้ครับอย่างที่คุยกันว่าผมทำเกี่ยวกับเรื่องการที่ติดเชื้อมันพอจะมีหน่วยงานอะไรที่มันสามารถตรวจสอบหรือว่าของเราเป็นการรวบรวมข้อมูลจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับที่ได้ยกประเด็นเหล่านี้นะครับคือในเรื่องของการที่จะยุตินะครับการแพร่เชื้อ HIV ลงได้เนี่ยเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องทำงานกับทุกกลุ่มนะครับในส่วนของผู้ฉีดยาเสพติดเองเนี่ยเราก็ต้องทำงานด้วยแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้เขาเสพยานะครับ
ะครับแต่เราก็ต้องทำงานให้เขารู้เขาเข้าใจและใช้เข็มใช้อุปกรณ์ฉีดที่สะอาดนะครับนะในส่วนของผู้ต้องขังเองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องทำงานด้วยในส่วนของพระเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับถ้าซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับถ้าจะทำงานเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะว่าพระเนี่ยต้องโนอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้มันโนเซ็กโนยาเสพติดโนอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับมีในระหว่างที่เป็นพระแล้วถูกต้องครับก็มีทั้งติดก่อนแล้วก็ติดระหว่างเนี่ยซึ่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับพระก็คือคนธรรมดาที่เข้าไปบวชนะครับโดยสนใจเพราะตรงนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะทิ้งกลุ่มนี้ไว้เบื้องหลังได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราคงจะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับในปัจจุบันต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่มีแผนงานโดยตรงที่จะทำงานกับพระโดยตรงโดยเฉพาะในเรื่องของโรคเอดส์และก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับเราคงจะต้องไม่ทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้เบื้องหลังนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเราเป็นประเด็นครับในเรื่องของสถิติตอนนี้เรายังไม่มีชัดเจนเราอาจจะต้องหาข้อมูลวิชาการเพื่อจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับชีวิตจริงพระก็คือพระก็คือคนปกติพระที่จะบวชเขาต้องตรวจโรคก่อนเราถือว่าเป็นการจริงๆเราพยายามที่จะคือเอดมันยากตรงเนี้ยคือยากตรงที่ว่าเราจะรณรงค์แบบให้กลัวเหมือนอดีตเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ารณรงค์ให้กลัวเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะมีไซด์เอฟเฟคคือมันจะทำให้คนเนี่ยรังเกียจและกีดกันคนที่มีเชื้อ HIV อยู่มันตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างยากจริงๆแล้วเนี่ยการบังคับตรวจเลือดไม่ว่าในการที่จะรับเข้าทำงานหรือเป็นพระเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องครับเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานครับว่าจะไปละเมิดสิทธิ์เขาเพราะจริงๆแม้คนมีเชื้อ HIV เนี่ยเขาบวชได้นะครับเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกับคนปกติเพียงแต่ว่าเขาต้องรับประทานยานะครับทุกวันนะครับเพื่อควบคุมกดไวรัสต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถอยู่ในสังคมได้ปกตินะครับแต่ในส่วนของพระเนี่ยที่ทำยากไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมทั่วไปเนี่ยพระกับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับแต่เราก็คุยกันอยู่เหมือนกันครับแม้ว่าคนเสพยาเสพติดเนี่ยอันนั้นผิดกฎหมายด้วยชัดเจนนะเราก็ต้องทำงานด้วยครับเพราะว่าเพื่อลดความเสี่ยงของเขาลงนะครับแต่ไม่ใช่ส่งเสริมให้เสพยาเสพติดนะแต่ลดความเสี่ยงสำหรับพระเองเนี่ยไม่ผิดกฎหมายก็ตามในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแต่ก็ผิดกฎของพระนะครับแต่ตรงนี้มันเลยยากครับเข้าไปตรงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องหาช่องทางดีๆเข้าไปตรงๆฮะเดี๋ยวหาว่าใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าดูถูกพระหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องคุยกันแต่ส่วนหนึ่งก่อนที่เราจะคุยเนี่ยเห็นด้วยกับน้องเลยว่าข้อมูลสำคัญไม่มีที่ชัดเจนแล้วไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ยจะผมว่าพระที่เป็นอาจจะไม่กล้าก็คงไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าตัวเองเป็น HIV นี่คือประเด็นหัวที่อาจจะแล้วมันก็จะอยู่ในพ็อกเก็ตที่ไม่เปิดเผยท่านเองก็ไม่ได้รับยาท่านเองก็อาจจะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาจะมาตรวจจริงๆนี่สามารถไปลงตรวจได้เลยครับถือว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเปิดโอกาสให้นะสามารถตรวจได้ฟรีปีละ2ครั้งเยอะนามหรือว่าคลินิกนี่ระดามก็ได้นะครับอันนี้เขาก็จะส่งเบอร์กับทางสปสช.ทางอะไรต่างๆไปได้ทุกที่ทั่วประเทศครับขอให้เป็นคนไทยแต่คนก็จะมองเอ้ยพระมาทำไมนี่คือประเด็นยากอันหนึ่งของการทำงานกับพระคล้ายๆประเด็นยากอันหนึ่งของการทำงานกับกลุ่มชายรักชายซึ่งเขาก็อาจจะบางส่วนเขาจะปิดไงเขาไม่บอกไงบางทีเราไม่รู้หรอกนะครับหรือว่าทำงานกับกลุ่มคนที่เสพยาเสพติด ที่ยังเลิกไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังมีความยากอยู่